วันเราลาตุกแต่งแปลงปราสาทลังกายจงประกันคงควายตุกแต่งสร้างตามเตจังของไผของมันเดเตอเมื่อนั้นยักษ์ทั้งหลายแล่นกว่าเข้าป่าไม้ดงนาตัดเอาไม้ปาลิจาดขอขนาดงามแดงเอามาเป่งกลมเกียวประดับประดาแล้วงามดีเอาสลีเข้าใส่หับเมียนไว้ติดตานตีวะดาเอากันแป่งผาสาดประดับประดาดูงามเพื่อมีเฟือนจามใหญ่ย้อยประดับประดาสวยใบลายเจ้าตุงไกวกวัดแกว่งจิตยอดแห่งงามดีราชสีและนาคเสือโคงหากอำลายเข้าผ่านภายทะถากแปลงที่ราบงามตาแล้วหาทรายมาใส่นับว่าได้สี่ปันวาเอาหินผาหยาหยาดสองทราบข้างตั้งเตวแล้วก็เหลียวไปสู่ยังที่อยู่เต้าองค์คำยกมือตำใส่เก่าไว้ซึ่งเจ้าตรัจจาว่าข้าเดชเจ้าผู้บานอันว่าคิดจากการมวลมากผู้ข้าหากกระทำแล้วแต่ดีเลอันจักส่งสักการสลีก็ควรไปนั่งเก่าสดีไปเจรณาวาน เมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้ากล่าวว่าวันพุ่งเจ้าเราจักไปส่งสู่จุงเอาไม้สร้างมาแป้งตอกแล้วตุบตอกขออำลาเพื่อเปลี่ยนคุณไปนาอือใดไปเกิดจันฟ้าเมืองกอนผู้ข้าจักเอาตัวเอาตูนเข้าฟันเจือเกาะการขอสุมาขับไว้ยังปอดไทยแต่เดเลดีนั่นนักตั้งหลายก็เอากันตัวยายเคียเป็นเกี่ยวไขเป็นเชือกใหญ่สามเกี่ยวเจ้าตาเขียวหนอนเนาพระเจ้าก็เอาเข้ามัดกอดทรณีราชสีเข้าลากหมู่ยักษ์หากหลวงลายเสือคงลายพายเข้านำออกจากอารามเข้าไปสู่สนามป่าไม้ปีนปอยใหญ่มหาปางกันจิตวันไกวแล้วก็สำเร็จเรียบร้อยเจ้าบุญมีกันจิตวันไกวเจ้าหนอไทยโพธิญาณก็บอกสีนาหารตั้งหลายกันอยู่ในไพรเราจักไปสู่ห้องผัดติดต้องมัตตราชราชเพื่อไปหาพี่พญาเสียก่อนแล้วก้อยเมื่อสู่เมืองปารณสีจะเล่นแนวอานเมื่อนั้นยาหมู่ยักษ์ทั้งหลายย้ายหยาดแวดภาษาหกนางยกขึ้นวางบนอากาศไปถึงดอยลาดหินผาที่หมู่หมาตายกว่าเจ้าหนอล่าก็ลงไปเอาค้อนหวายต่อยแล้วก็เรียกเอานางแก้วลิกลัวแดงขี่หมู่แฝงจอมเจ้าแล้วก็เอาค้อนตีเล่าหมู่หินหมูอูก็บินไปก่อนเจ้าก็ร้องหมูตัวไปถึงเวียงใจมัตตราชเฮ้อหมูเวียนวาดสามตีก็มีหันแหลนาคนตั้งหลายก็หันเจ้าขี่หมูบินไปก่อนหน้าเสือและยักษ์และนาคตั้งหลายก็ไปตัวตามหลัง
ราชสีคางตังตวยกว่าเสียงสะสวาเวหาติวดาภายเข้าตอกยื่นมือออกโมตนาอันว่าพระมหาสัจจาก็เข้าสู่คุ้มหอคำภาษาหกหลังก็ลงต่ำหยาดยายเวทภาษาหอใจพระจอมไทยผ่านเผาก็หือยักอยู่เฝ้ารักษาแล้วก็เรียกหาจิตนางขึ้นไปสู่ยังที่อยู่เจ้าคติยะวงศาไขขียาตั้งแต่เก้าฮื้อพี่ภรรยาเจ้าได้รู้จุประการเมื่อนั้นเจ้าคติยะวงศาอันเป็นผู้พี่มีใจกี้จมบานเอาขัวคานเครื่องยองฮือเกณฑ์น้องไปตั้งจิตนางกับตั้งนางประภาวดีผู้เป็นน้องก็ฮือเครื่องย่องเสมอการทัดนั้นไปนาอันว่าเจ้าฟ้าคติยะวงศาอันเป็นปี้ก็ฮือเสนาผู้เกวียนล่นเล่นฮือเอามายังหมูหมาเป็ดไก่งัวควายใหญ่น้ำหนาเอามาปั่นแก่ยักษ์และนาคเสือลายหากยินดีราชสีตัวกากินแต่หญ้าเขียวงามยักษ์ปุ่มหลามลู่เสือใหญ่ต้องโจรปอกไก่กินเหลือเสือตัวลายลาสอดราชสีบ่ออกเต้านอนมอบอยู่ในตอยักษ์กอดคอคืออาเสือขี่เสือยี่เขี้ยวอือคางนาคนอนขวางตั้งไตตัวน้อยตัวใหญ่ลายลงคนตัวโขงแผ่นห้องในพระติดต้องมัตรราชเวียงใจเขาก็เอากันไหลมาพอจุคนคนก็เมียนและนาตาตูโพธิสัตว์เหมือนนั้นหนอโพธิสัตว์เจ้าตนองค์อาจก็น้อมไว้วัดวันตาซึ่งเจ้าคติยะวงศาวาคาเมื่อหาพ่อแม่อันอยู่เก่เมืองปารณสีจากไปเป็นพญาเต็นพ่ออยู่สร้างก่อปุรีจุงผานีปันคาอือได้พรากนาลาไปเด็ดเติบว่าอันเมื่อนั้นเจ้าคติยะวงศาก็อนุญาตคือน้องรักราชไปดีอันว่าหน่อพอที่สัจเจ้าคอกยักษ์หานเสือก้าท่วนหน้าตั้งนาคเลยราชสีว่าเราจักหนีออกพรากจากมัตตราชเมืองยักษ์นันเนืองลดลาดมายกภาษาหกหลังส่วนอันองค์คำเจ้าฟ้ากับหนอลาลิลัวแรงจังจันตะกุมารเสี่ยวเจ้ากดไต่เต้าไปขี่หมูขี่แล้วก็บินไปก่อนหน้าปีอินมิกฟ้ามัวตันลับตะวันไปแล้วโยธาเกี้ยวกดตัวมายักษ์เขี้ยวสุนเหาะกว่าหน้าขึ้นฟ้าลุยลายไปปีนสิ้นเป็นสายส่งเจ้าเสือเหลืองเทาหางยาวราชสีเปล่าตัวกว่าส่งพระเจ้าฟ้าปรมาจารีคนหลายมีหุมพอต่อเต้าสุดปลายข้ามดงนายเพื่อนทองถึงรอดห้องปารณสีเจ้าก็โยอันจุลีน้อมไว้ซึ่งตีปะไทยอินตาวะขอลงมาแต่งแห่งกำช่วยสร้างเวียงใจเด็ดเตอเมื่อนั้นอินตาเจ้าฟ้าสวุยแหล่งลาโขงสวรรค์ก็ฮือสุวิกรรมตนองค์อาจสเสด็จพรากลงมาเนรมิตปาราเวียงใหญ่กว้างกว่าใดหยดหนึ่งแต่ดีเลี
สายข่าวเจือจอดประการรอบตุกปลายบัวป้านหลายที่ถอยกลัวกล้วยอ้อยหยาดใหญ่ใหญ่เป้าตานหันเป็นหมู่ไม้จันแดงอยู่เป็นสายเจ้าบุญภายหันแล้วก็ฮือหมู่เกี้ยวลงมาหมู่ยักษ์ถามวนมากก็เอาภาษาดมาตั้งอย่างใหญ่ใหญ่แล้วเอากันไปแอวเลนหกวิ่งตีนไปมาฝูงนากามวลมากลอยเล่นอยู่กู้เวียงเสือข้างเสียงมีกองราชสีร้องเนืองนันกันในวันพุ่งเจ้าเจ้าของยักษ์ดังหลายที่เป็นปริวานไปตัดไม้จันแดงต้นใหญ่ตัดได้แล้วนำมาเอากันดาตุกแต่งแปลงปราสาทไม้จันตุกทุกวันบ่ขาดตลาบได้หกเดือนจริงบัวระมวลแล้วแลผดับผดาตุกจอตุกจอดตุกไปเจ้าบุญภายหนอไทยก็ปาเอานางดอกไม้ลิลัวแดงตั้งนางประภาวดีแปลงน้องเน่าและเสี่ยวเจ้าจันตะเสนาลีลาขึ้นภาษาใหม่ตุกผู้ไฟเจยบานก็มีหันและนาทัดแต่นั่นไปนานับว่าได้15วันส่วนอันว่ายักษ์และนาคราชสีตั้งเสือปีโค้งเท้าเขาโอ้ก็เอากันลาเจ้าบุญมีแล้วปอกหนีเมื่อสู่ยังที่อยู่ของไผของมันก็เมียและนาส่วนอันว่าพญาเจ้าฟ้าคือเจ้าปรมาจารีก็อารัธนานางจันตะเทวีแม่เจ้าครับเศรษฐีเท่าสองขาฮือได้มาอยู่เป็นคู่เสพสร้างอยู่หอคำเหมือนดังนางประภาวดีนอนเนาเต้าก็บอกไปยังเจ้าจำปาว่านางประภาวดีนอนเนากันยักษ์เท่าปาหนีไปอยู่ดงรีป่าไม้บัดนี้ข้าตัวใดขึ้นมาขอเต้าจำปาหยดใหญ่มาเอานางนาไทยบุญเรืองไปปีนนางเมืองนางห้องผัดติดต้องจำปานครเด็ดเตออันว่าเจ้าจำปาตนยศใหญ่กันได้หูแล้วว่านางเกี้ยวปิดขึ้นมาก็จริงฮือเสนาผู้รู้เกวียนตกแต่งเครื่องนานาโยธาหลายบ่น้อยนับหลายร้อยดีหลีมีเจ้าราชปุรีเป็นหัวหน้าขี่จ้างมากกว่านำไปถึงสมุทรใส่น้ำกวางก็ยั่งจอดคืนเดียวฮือจ้างมาเตียวปิกปอกโยธาออกตังเรือถอยฝ่ายเมื่อจะใจอ่านนับได้พอเดือนจริงถึงเมืองใหญ่กว้างจากตาตั้งเตียวไปสู่เวียงใจภาษาดไกลแต่ไกลแต่หากสุดตากันไกลกาไปถึงยังภาษาดอันว่าเจ้าราชปุรีตนผ่านแปลก็ขึ้นพาสัตว์เกี่ยวห่อคำยอมือตำใส่เก่าไว้ซึ่งเจ้าราชาว่าข้าเดพระราชเจ้าหยุดตัวเต้าปาราบัดนี้ก็มาถึงแล้วเพื่อขอเอานางแก้วประภาวดีเมื่อปีเตวีนั่งห้องปฏิต้องเมืองจำปาอันว่ามหาสัจเจ้ากล่าวกรรมดีแล้วก็ฮือตีของร้องเปล่ากล่าวไพร่ฟ้าและขุนนาย
หมู่สาวตั้งหลายและชายบ่าวเขาก็กล่าวกันมาตั้งเสนาและอามาตย์เต็มห้องราชหอหลวงพดาอาพดาดวงดอกจุผู้มานั่งอยู่กินแขกสาวงามคนหลายหลามกัดกั้งเอากันฟังตั้งกินจิ้นป่าหวานหอมหื่นจิ้นแจ่วต้มลมควานมีตั้งหัวมันและหัวหมากข้าวต้มลูกไม้ส้มสุกหวานตั้งอาหารหมักเมียงมีพร้อมเสียงจุอันอันกันตกแต่งพร้อมแล้วเจ้าหนอกแก้วโพธิญาณก็เอานางนงคานน้องเจ้าคือนางหนอเนาปะภาวดีผู้มีสรีงามองค์อาจมานั่งใกล้เจ้าราชปุรีแล้วหนอพระพุทธเจ้าโตโอนยดยอดก็เอาไม้คำสอดมือขวาเอาไม้เงินมาสอดมือซ้ายว่าฝูงเคาะร้ายจุงหายหนีฝูงจกดีจุงเข้ามาไกลความเจ็บป่วยใครก็อย่ามาหาสองขาพี่น้องจ๋าถูกต้องใจกันกันภัยพิษก้อยว่าอย่าซอกหน้ากลางหออย่าเยะหน้างอตาหลิวอย่าโขดคิ้วตืบหอใจไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ามาฮือขุนนาเปื่อนบ้านฮือก่อสร้างแต่ตังบนการเป็นขุนใหญ่บ่ใจง่ายไพรรักนายเสมอกันเพื่อนติเตียนขวัญอย่าไปกล่าวตานจุงอยู่บ้านก้อยพิจารณาฮือสองขาหนอเน่ารักกันต่อเต้าจีวังอันว่าเจ้าราชบุตรตูนยุดใหญ่กับนางหนอไทยประภาวดีอยู่ในปุรีเมืองใหญ่นับว่าได้สามเดือนก็ลาพระบุญเรืองจากห้องไปสู่ต้องจำปานครก็มีอันแหละนาสู่มหาสัตตุอันว่าพระมหาสัตเจ้าตนผ่านแผ่วก็จากกับด้วยเสียวแล้วจันตะเสนาว่าควรสงเราราจักออกไปสู่บ้านพอกจำปาเรียกเอาปิตาเสี่ยวเจ้าฮือปิกปอกเต้ามาสู่เมืองหลังควรจะเล่นนาว่าอานแล้วตนแก้วหน่อโพธิญาณกับจันตะกุมารเสี่ยวเจ้าก็ไต่เต้าไปจูยังหมูหินตัวใหญ่เอาค้อนหวายใส่สามตีหมูตัวดีองค์อาจก็ปาขึ้นอากาศไปบ่อนบินข้ามดงมาปากกว้างถึงตาตั้งเมืองขอกจำปาก็ฮือหมูเวียนมาสามรอบฝูงหมูคนขอกมาดูว่าเจ้าบุญจูมาจอดเข้ามารอดตั้งเมืองพระบุญเรืองหนอเน่าก็ฮือหมูไต่เต้าลงดินวางหมูหิงไว้แล้วสองหนอกแก้วสุภาก็ลีลาไปสู่ยังที่อยู่สุภิยะอามาตย์คุณผู้ชมคะบรรยากาศเนี่ยโดยเฉพาะจับจ้องไปที่คุณบินกับคุณไทยเอกพันธ์นะคะที่เมื่อวานนี้ก็ได้ไปเข้าเฝ้ารับเสด็จเหมือนกันนะคะยังพ่อแม่ไทยตั้งสองก็มีอันแหละนะอันว่าสุภิยะอามาตย์ผู้ใหญ่ก็ใจคนไปหาอย่างสุภิยะอามาตย์แถมเราว่าฮือมหาพระมหาสัจเจ้าตูนผ่านเผาเลวปันเด็ดเตอการสุจิตตาอามาตย์มาถึงแล้วดังอันตังสุปิยะและสุจิตตาอามาตย์ก็นบน้อมไหววันตาว่าข้าเดมหาราชเจ้าตูนเป็นปิ่นเก้าปัจจาเมื่อเจ้าไปตวยหาอย่างพระมารดาแม่เจ้า
กับพี่หนอนาวคัตติยะวงศาก็ได้หันแล้วกล่าวว่าอันเมื่อนั้นมหาราชเจ้ากล่าวว่าอันว่าเจ้าคัตติยะวงศากับพระมารดาแม่แก้วเราก็ได้หันแล้วแต่ดีลีเราก็ได้สืบปุลีเขตกว้างปินพระเจ้าจ้างเสวยเมืองบ่มีเครื่องสังสักเผ่าเราจักมาเอาสองเท่าขึ้นเมืองลางกันตังคุณเมืองจุผู้ฮือคืนเมื่ออยู่เมืองหลังเหมือนดังจันตะสีมาเสี่ยวเจ้านั่นแรเราก็ฮือปีนเจ้าใหญ่สีนาและว่าอันก็มีฮันและนาเมื่อนั้นสุปิยะและสุจิตตะอามาตย์ทั้งสองก็ร้องคนเมื่อมากล่าวว่าบัดนี้เราตันผ่าปาราก็มาเรียกเอาเราคืนสู่ยังที่อยู่เมืองหลางจุงเอาการปิกปอกสู่ออกเมืองนิลนาเดเตออันว่าคนตั้งหลายเขาก็ผ่านภายแต่งหางตั้งมาและจ้างงัวควายเขาตั้งหลายกิบเมียดไว้ดาดีก็มีอันและนากันว่าพอที่สัจเจ้าก็ฮือสุปิยะและสุจิตะสองเท่ากับเสี่ยวเจ้าจันตะเสมาขี่หมูมาตั้งอากาศมาถึงห้องลาดและจันดีก็มีอันและนามนุษย์สาอันว่าคนต่างหลายมวลหมู่ก็เอากันออกจากพรากนิคมไปคนต่างหลายไล่กันเป็นหมู่ไต่เต้าสู่ดงดาแป่งนาวากว้างใหญ่นับว่าได้สองปานของภัยของมันข้ามีขันตั้งใหญ่ตั้งปีดไก่งัวควายเขาของหลายก็ใส่บ่อเหลือไว้สักอาจเขาอู้ก็เอากันมาจะใจนับว่าได้เดือนปลายสิบวันจิตถึงเมืองลังบานเก่าพระเจ้าฟ้าขุนนาก็รีบหาเครื่องใจตั้งดอกไม้จุอันอันเอาปากันปากันไพฟ้าปิกขึ้นสู่เรือนแห่งตนว่าอันกันนางกัญญาณไทยฮือตาลและรักษาศีลไปบ่ขาดกันเสี่ยงจาดอันเป็นคนก็เอาตัวเอาตูนไปเกิดที่จันฟ้าเลิศตุสิดาจุปนคนก็มีวันนั้นและนาสัทธาอิมังธรรมติสนังอาหาริตวาอันว่านางกะไว้ใจบาปก็แหกมาได้นางจินจามานะวีกาแผ่นดินหนาอดบ่ได้ยะย่องไว้เอาลงไปในมาแผ่ปะทวีตกอยู่อเวจีในกาลบัดนี้และนาอันว่าปรสีอยู่ในป่าเลี้ยงหนอดให้โพธิญาณวันนั้นคือแหกมาใดพระมหากัสสปะเถระในกาลบัดนี้แลนาอันว่าพญาอินตาตูนอุ้งอาจอุ้มเอาจากคงคาวันนั้นคือแหกมาใดอนุรุทธะเถระในกาลบัดนี้แลนาพญานาคก็แหกมาใดตันอัสสิเถระในกาลบัดนี้อันว่าเจ้าฤาษีตนเป็นปอแห่งนางดอกเปาแดงวันนั้นคือหากมาใดขวัมปฏิเถระเจ้าจันตะอามาตเสี่ยวพระบาทตนทำบอกกระตำเครื่องโขดบัดนี้สูตรเตรียมมาหากมาใดอาชันนะอามาตในกาลบัดนี้พญาสังกัสสะผู้ใจบาปได้ขนาบหิงสายังมหาสัจเจ้าคือทุกโศกเศร้าโศกกาคือหากมาใดตันเตวัตตัดในกาลบัดนี้อ
อันว่าพญาพมมัดตัดคือแหกมาใดพญาสรีสุทโธธนะโปพัตตากะตะในกาลบัดนี้อันว่านางจันตะติวีงามเง่อันเป็นแม่เจ้าปรมาจารีวันนั้นคือแหกมาใดนางสลีมหามายาแม่พัตถากะตะในกาลบัดนี้แลนาอันว่านางลิลัวแดงดอกไม้คือแหกมาใดนางยะโสธรางามเง่อันเป็นแม่เจ้าราหุนเถระในกาลบัดนี้ศีสาปริสานังอันว่าปริสัตอันเหลือกว่านั้นคือหากมาใดปริสัตตังสี่คือภิกขุนีอุปาสกะอุปาสิกาในกาลบัดนี้ปรมาจารีอันว่าเจ้าปรมาจารีนาไทยคือหากมาใดพัตถากะตะตูนเป็นที่จังที่ปึ้งแก่ลูกทั้งสามในกาลบัดนี้และนาติสนาปริโยสาเนในเมื่อแล้วพระธรรมติสนาอันว่าปริสัตทั้งหลายได้ตั้งอยู่ในธรรมวิเศษมีพระเพศวสุตาสกิตากาตามบุญสมปานแห่งตนอันได้กตาธิการมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลนานิธิตังขียาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุยังหมูหินผูกสุดท้ายก็บังโคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องหมูหินก็จบลงไปเพียงนี้พอกสถานญาติโยมทั้งหลายจบอวสานไว้เพียงแค่นี้ที่เทศนาไปแบบทำนองปื้นเมืองเหนือของเฮาก็พอจะสรุปใจความตอนสุดท้ายหลังที่เจ้าปรมาจารีพร้อมด้วยนางลิกลัวแดงและหมู่ยักษ์ทั้งหลายอันเป็นปริวารออกจากเมืองสังกัสนครเดินตั้งไปยังเมืองปารณสีไปพักไปยังป่อพลศีป่นก็ตามอายุกาลเนาะป่อพลศีเปิ้นที่เจ้าปรมาจารีเคยไปอยู่กับเปิ้นอ่ะเทวดาเอามาจากเทวดาอุ้มมาจากที่แปแตกมานะพอกสถาญาติโยมทั้งหลายเมื่อแปแตกเทวดาอุ้มเอาเจ้าปรมาจารีตอนนั้นอายุได้เดือนปลายได้เดือนกับ7วันพอแล้วยังแดงๆอยู่เทวดาอุ้มไปฮื้อป้อพระฤาษีเลี้ยงบัดนี้เจ้าพ่อพระฤาษีเพิ่นก็สิ้นชีวิตไปเจ้าปรมาจารีก็ได้ส่งสักการตานคาบยังพ่อพระฤาษีตามประเพณีนิยมแปลงภาษาให้ลูกแปลงภาษาเหมือนได้เหมือนกับหมู่เฮาทั้งหลายถึงวันนี้เวลาตายก็มีภาษามีภาษามาใส่มีอย่างเนี้ยเจ้าปรมาจารีก็สั่งฮือหมู่เสนาอาหมาดหมู่ยักษ์ทั้งหลายไปตัดไม้มาเอามาแปลงภาษาเอามาใส่ศพของเจ้าป่อพฤาษีได้ส่งสการตานคาบของป่อฤาษีเป็นอย่างดีหลังจากส่งสการตานคาบเรียบร้อยแล้วของป่อพฤาษีโดยนำเอาภาษาไปเผามีเจาะมีตุงมีไปควัดแกว่งไปมาครบถ้วนเอาศพไว้ถึง7วันแล้วก็ตามประเพณีก็เผาไปหลังจากนั้นเจ้าปรมาจารีพร้อมด้วยเสนาอาหมาดหมู่ยักษ์ทั้งหลายติดตามเดินทางไปเมืองมัทราชไปขอลาเจ้าคัตติยะวงศาเพื่อจะไปเมืองปารณสีเมื่อไปถึงเมื่อไหวเมื่อขอสุมากาลวะปี่อ้ายเรียบร้อยนะปี่อ้ายก็อนุญาตให้น้องไปเป็นผู้ปกครองแทนพ่อที่เมืองปารณสีก่อนจะจากกันเจ้าคัตติยะวงศาก็ได้ฮื้อของเป็นหลายอย่างหลายประการ
หลังจากนั้นก็ช่วยกันเดินทางต่อไปไปเมืองพาราณสีเจ้าก็ได้ปกครองเมืองพาราณสีพระพิตาพระพิตามารดาก็อายุเข้าเกศลาเนาะตามวัยตามสังขารของคนเฮาย่อมมีการเกิดเกศเจ็บตายเป็นธรรมดาปอกสัตตาญาติโยมทั้งหลายต่างก็รุ่งรวยไปตามตามไว้ตามสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาพ่อแม่ก็ได้ล้มหายตายจากกันไปไปเกิดเป็นผู้มีบุญญาปารมีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ใดที่ได้ทำบาปทำกรรมไว้อย่างนางกาวัยนางกาวัยก็ไปเกิดมาเป็นนางจินจามานวีกานั่นเนาะได้อยู่ที่ไหนก็แกงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาละได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังมาลังควานพระตถาคตอยู่เนี่ยสืบกันไปพระพุทธเจ้าก็ได้เกิดพระเจ้าปรมาจารีก็ได้สิ้นชีวิตไปเช่นเดียวกันพอกสัตยาญาติโยมทั้งตายจากกันไปนอโพธิสัตว์เจ้าอย่างที่เพิ่นสรุปตอนท้ายๆเมื่อกี้ก็มาสามารถที่จะนำมาสรุปนักได้นอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้าปรมาจารีก็ได้เกิดมาเป็นพัตถากตะในปัจจุบันในปัจจุบันที่เฮาได้เคารพนับถือกันอยู่ถึงวันก็คือพัตถากตะอันเป็นหน่อโพธิสัตว์เจ้าสรุปใจความโดยย่อๆดังที่กล่าวมาแล้วอภอกสัตตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องหมูหินก็จบลงไปโดยเรียบร้อยโดยเจ้าคัตติยะโดยเจ้าปรมาจารีก่อนที่เพิ่นจะสิ้นชีวิตก็ได้อายุไขท่านเพิ่นก็ได้เตือนเกหมู่ประชานาลาทั้งหลายที่อยู่ทั้งหลังได้อยู่ดีกินดีการที่จะอยู่ดีมีสุขก็ขอสู่เจ้าทั้งหลายจงมีศีลมีธรรมศีลธรรมจะแนะนำเข้าสู่เจ้าทั้งหลายได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขท่านก็จากไปแล้วก็ผลสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาละที่เราได้นับถือกันอยู่ถึงวันนี้พระธรรมเทศนาหมูหินก็จบลงบริบูรณ์เพียงแค่นี้พอออกสัตยาธิโยมทั้งหลายก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับเจ้านี้เวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาตู้มาจ๋ามาแจ้งผลการรับฟังในเจ้านี้ก็ขอน้อมเจริญเจริญปอนโทรมาอู้มาจ๋าที่0812898992ปอกสถาญาติโยมทั้งหลาย0812898992นะบอกสถาญาติโยมทั้งหลายดังที่กล่าวไปแล้ววันเดือนยี่เป็งก็ได้จบลงไปผ่านไปบัดนี้จะเข้าเดือนหน้าหนาวมาก็ขอทุกท่านได้รักษาสุขภาพด้วยการอากาศเปลี่ยนแปลงบางครั้งหนาวควายมาฝนตกบ่ายๆมาแดดออกอีพอกสถาญาติโยมทั้งหลายถึงวันนี้อากาศนี้ก็ยังว่านั่นน่ะบ่ไข้ปกติย่อมมีการเป็นไข้เป็นเมื่อยถึงอาตมาภาพจึงยังมีกินเป็นวัดเป็นไออยู่เสียงก็ยังบ่ไข้สมบูรณ์แต่ผ่านมา7-8วันแล้ววันจันทร์แล้วก็เสียงแหบเสียงแห้งวันนี้ยังสาบกินของเป็นวัดเป็นไออยู่ดังนั้นก็ขอพระออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รักษาสุขภาพการฟังพระธรรมเทศนาในตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เป็นสิริมงคล
แก่พอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังตุเจ้าองค์ไหนก็ตามสถานีมีหลายที่หลายแห่งเนี่ยพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหลายที่หลายแห่งโอ้หลายสถานีมีทำเมื่อเราได้มีโอกาสได้ฟังน้ำฟังธรรมคำสอนคำเตือนสติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนมากคนเฒ่าคนแก่คนสูงอายุคนกลางคนความจริงเฮาอยากจะฮือคนหนุ่มคนกำละเอกละอ่อนได้ฟังเนาะเพื่อจะได้เป็นข้อเตือนสติเพื่อจะฮือได้ระงับจิตระงับใจถึงวันนี้คนเฮามันหนุ่มๆหมู่วัยรุ่นวัยกลางคนส่วนมากจะใจฮ้อนหน่อยใจฮ้อนใจหิ้นคิดบ่ได้คิดยาวนี่อายังก็ใจอารมณ์ใส่กันถึงวันได้เป็นข้าวถึงวันพอสักแต่จะเลิศปอนไปจ้าพระคุณเจ้าฟังเนอโอ้ขอบคุณเนอโทรมาจากวังเหนือเนาะเจ้าวังเหนือลำปางเจ้าลองเคาะวังเหนือฟังชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีฝนตกก็ตั้งลำเคาะวังเหนือเอาวสานเอาวสานไม่เห็นเนาะเอาวสานละก็ฟังเรื่องใหม่ก็ฟังเรื่องใหม่นะเป็นอารมณ์ฟังไปชัดเจนดีเข้าใจดีขอบคุณเนอเจ้าอยู่ดีมีสุขใจนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้ากับพระเจ้าเจริญปอนเจริญปอนมาขาเจ้าค่ะพระครูโทรมาจากบ้านใหม่สวรรค์กะเจ้าไม่ไรเนาะจะไม่ไรเจ้าจบแล้วเนาะจบละฟังถึงวันเนาะฟังไม่ไรฟังถึงวันเนาะเจ้าถึงวันเจ้าก็ตัวของเจ้าขอบคุณนี่ที่ถวายพานขันวันนั้นเด้อเจ้าวันขันเจ้าแม่ไรเปิ้นตั้งอกตั้งใจเอากระดาษธนบัตรเอากระดาษหวยกะหวยเก่าเอามาทำเป็นสลุงเป็นพานโอ้ไม่ดีน่าสวยน่างามต้องใจสมาธิทำละเอียดละออขอบคุณนะแม่ไรเนอร์เจ้าวันขันเจ้าเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนเจริญปอนข้าพระศาสดาครูฟังอยู่เนาะไม่ตุเนาะจ้าฟังอยู่ฟังชัดเจนชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนชัดดีหนาวแล้วเนาะไม่ตุหนาวแล้วเนาะหนาวแล้วเนาะหนาวของเราเดินเลยนะโอ้รักษาสุขภาพเนอยังเหมือนกันเนอะขอบคุณไม่ตุเนอเจ้าเจริญปอนโอ้เจริญปอนแม่หลวงฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนจ้าสถานีดีแล้วกะตั้งจอมตองอ่ะพอดีเจ้าฟังที่ยันสถานีลุงดมเจ้าโอ้ฟังของลุงดมเพิ่นรับอยู่เนาะเมื่อก่อนเพิ่นตัดเจ้าเมื่อก่อนเหมือนไม่ได้ยินช่วงนี้ได้ยินเลยเจ้าโอ้เพิ่นรับแสดงว่าเพิ่นรับตั้งแต่6โมงยังรับอยู่เนาะคงจะไปรับไปถึง7โมงขอบคุณลงดมเลยเนอะกำลังใจเด้อดีขอบคุณไม่หลวงสายฝนเนอะมีแหมนิดหน่อยเสียงยังขอบคุณไม่หลวงเนอะคุณรักษาเจริญปอนโอ้เสียงลุดไปพ่อหลวงพ่อบุญธรรมอ่ะ กดมาใหม่เนอพ่อบุญธรรมอีกที่เจริญปอนครับสวัสดีครับพระครูติดยากตาพ่อบุญธรรมได้โอ้ติดแล้วอ่ะติดลุดถึงว่าหรือก็ยังหู้ติดลุดอ่ะติดสามตัวก็ได้ไอ้กี้หันชื่อโชมากรรมนะลุดไปเหี้ยคนอื่นแทรกมาเหี้ยแทรกมาคนอื่นก็รู้ถึงอยู่ไอ้เนาะพอบุญธรรมสบายดีเนาะ
ครับสวัสดีครับหนาวก็ตั้งเวียงป่าเป้าอ่ะอู้หนาวแล้วครับโอ้หนาวแล้วโอ้โอ้ดีละดีละขอบคุณเนอรักษาสุขภาพหลายจ้านไปเนอเออรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันเนอครับครับจะเลินปอนถ้ามันจากวัดจากไอ้มาโหดใจกินยาเนอเออจะเลินปอนพ่อบุญธรรมครับครับเจริญพรพ่อบุญธรรมแม่รัตนาบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเจริญพรเจริญพรแม่คำนวณเจ็ดคำเออแม่คำนวณเจ็ดซ้อนเนาะโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะฮะสถานีบนนักจัดรับคุณเอ็มโอ้อันกาคุณเอ็มล่ะเป็นนาบุญนะตอนจบเป็นสามเนาะโอ้ตอนจบเจ้าก็ฟังเรื่องใหม่เนอะเจ้าจะฟังเรื่องใหม่เออกำลังใจนะเออเจริญพรเจ้าครับโอ้เจริญพรไม่น้อยเจ้ากำลังแสเจ้าโอ้ไม่น้อยเราเป้าโทรมากดมาหลายที่แน่ๆเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังชัดเจนที่ไหนแม่น้อยอ่ะฟังสถานีเนี่ยเก้าหนึ่งจ้ะเก้าหนึ่งที่ไหนเนี่ยที่ไหนปอดิแค่อ๋อเราเป้านี่ฟังได้หลายที่ก็ฮะเจ้าได้หลายที่เจ้าดีละดีละโอกาสดีสายสายต่างเรานี่ฟังได้หลายที่โอ้ก็แหมันถูกไม่ถูกบ้านทุ่งก็กองฟุ้งก็ฟังได้ดินแดนถิ่นล้านนาก็ได้โอ้ปนบอกโอ้ปนบริการหลายสถานีต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเจ้าของสถานีตัวเจ้าอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าเจริญปอนเนอร์ขอสายสุดท้ายเนอร์ขอสายสุดท้ายเจริญปอนพ่อนานพ่อนานประเสริฐพ่อนานประเสริฐพ่อนานประเสริฐ